ผมจะดึงรายงานของ Daily Mail ขึ้นมาให้เห็นกันว่าตามที่เดลี่เมล l รายงานเนี่ยมันพาดหัวข่าวเดลี่เมล l ว่านักพิทยาศาสตร์ในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งตอนนี้เจอการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์ B.1.1.1.529 เนี่ยไม่ได้ระบาดอย่างหนักในทวีปแอฟริกานะครับระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยใน ในประเทศทั้งหมดในทวีปแอฟริกาเพียงแค่6ประเทศนะฮะหประเทศแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ในในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเขาใช้คำนี้ในการอธิบายเขาบอกว่า our scientists are deeply concerned นะฮะนะแล้วเดลีเมียพัดหัวว่าเป็น worst ever super mutant covid variant That will make vaccines at least 40% less effective. คือคือเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้ฮะถ้าผมจะเอาลงรายละเอียดเกี่ยวกับอ้มิวเทชันซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อคือนนี้ในรายการ The Daily Dose โลการเมืองเนี่ยผมได้พูดไปแล้วว่าที่ The Guardian เขาตีพิมพ์แล้วก็ที่ที่มีการตีพิมพ์ในในเว็บซึ่งเป็น Genomic Sequencing เว็บไซต์มีเป็นจ u r n a l สำหรับงานซึ่งเกี่ยวกับ Genomic Sequencing เนี่ย เขาระบุว่ามีการกลายพันธุ์ถึง32จุดด้วยกันบนบริเวณ spike protein ในรูปแบบซึ่งสามารถทำให้ไวรัสสายพันธุ์นี้มันหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้อ่าครานี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าจุดอ่อนของสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือเบต้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันระบาดยากมันหลีกเลี่ยงภูมิได้เก่งแต่มันระบาดยากคือมันดุแต่มันระบาดยากแต่ว่าประเด็นของสายพันธุ์บอสวานาที่เขาบอกน่าเกรงขามเนี่ยก็คือว่า มันมันระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้ผมไม่ได้พูดให้นั่งตกตกใจนะคือสาหรับผมเนี่ยนะมันการที่มนุษย์มีโอกาสที่จะตายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องซึ่ง N o v e เเป็นเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยมันไม่มีวันที่จะต้องมีการล็อกดาวน์เลยแต่ว่าผมรู้ว่าเราอยู่ในโลกซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างผมแล้วโดยเฉพาะผู้สึ่งถืออำนาจรัฐในทุกประเทศก็ไม่ได้คิดอย่างผมหรอก เขาไม่ยอมรับความเสี่ยงในการเสียชีวิตในระดับที่ผมมองว่าควรที่จะยอมรับเพราะฉะนั้นเขาก็จะคนส่วนใหญ่ก็จะเซฟเซฟแล้วก็มองว่าก็เดี๋ยวล็อกดาวน์อีกแล้วผมก็ทํานายว่าถ้าเกิดสายพันธุ์นี้มันระบาดหนักเพิ่มขึ้นจริงแล้วมันเข้ามาในไทยด้วยเนี่ยเราก็ได้ล็อกดาวน์อีกแน่แล้วก็คงจะไม่ไกลไปกว่าสิ้นเดือนมกราคมผมก็เตรียมใจไว้แล้วนะฮะว่าอย่างน้อยถ้าผมมีงานทําแล้วก็มีเงินพอที่จะประทังชีวิตต่อไปได้ แล้วในขณะที่คนอื่นไม่ยอมตาสว่างแล้วก็เลิกล็อกดาวน์เนี่ยถ้าไม่รวมพลังกันเปล่งเสียงแรงๆว่าไม่เอาล็อกดาวน์แล้วในชีวิตนี้เนี่ยนะฮะแล้วต่อให้ตายต่อให้ติดเชื้อก็คนละเรื่องก็ช่างมันคนละประเด็นถ้าไม่เปล่งเสียงดังๆเนี่ยผมรับรองฮะไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมครับล็อกดาวน์หมดเหมือนเดิมเป๊ะชัวคุณคิดว่าถ้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่หลีเลี่ยงภูมิคุ้มกันแล้วประเทศเนี้ย ประเทศนี้มีรัฐบาลที่มีปัญญาไม่ให้มันเข้ามาระบาดไหม